สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีลูกนะครับแล้วก็เราให้ iPhone ลูกไว้ใช้เนี่ยข้อดีของ iPhone อย่างนึงที่ผมชอบเลยนะคือเขาสามารถกำหนดเวลาต่างๆในการเล่นโทรศัพท์มือถือของเด็กๆได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าแบบแรกกันนะครับคือการตั้งค่าการใช้งานนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าการตั้งค่านะครับแล้วก็กดเวลาหน้าจอนะครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเข้ามาครับให้เลือกจำกัดการใช้แอปพลิเคชันครับจากนั้นสามารถเพิ่มการจำกัดการใช้แอปข้อดีของมันนะครับเราสามารถเลือกเป็นแอปพลิเคชันแต่ละตัวก็ได้นะหรือจะเลือกเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะจำกัดการใช้แอปพลิเคชันครับก็คือเกมนะครับแล้วก็การดู YouTube ครับซึ่งเราสามารถรวมทั้ง2อย่างเป็นเวลาเดียวกันหรือแยกก็ได้นะอันนี้ผมจะรวมนะครับให้บอสซ่าเนี่ยใช้โทรศัพท์วันนึงนะครับสำหรับเกมกับ YouTube เนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าเกมกับ YouTube เนี่ยดูได้แค่1ชั่วโมงต่อวันนะแล้วเวลาเกินเนี่ยเขาก็จะทำการหยุดแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับต่อมานะครับในฟังก์ชันแบบที่2นะครับคือการตั้งค่า Family ครับเพื่อเราดูพฤติกรรมแล้วก็อนุมัติผ่านมือถือได้ด้วยนะครับใน Screen Time นะครับหรือการตั้งค่าการใช้หน้าจอนะหลังจากนั้นครับถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราสามารถกดมาด้านล่างครับ Set up Screen Time for Family นะครับแล้วเราก็เลือก Add Family ของเราเข้ามาครับหลังจากนั้นครับเราก็เลือก Add Children Account นะครับหลังจากนั้นครับก็ให้ใส่ค่า Apple ID ของลูกเรานะครับทำการยืนยันโค้ดต่างๆยืนยันการใช้ในครอบครัวนะครับแล้วกด Continue ครับและตอนนี้ครับเราก็สามารถจะตั้งค่าต่างๆนะครับจากเครื่องเราเนี่ยเป็นลิมิตของเครื่องลูกได้แล้วนะครับในเรื่องของเกมเรื่องโซเชียลต่างๆเนี่ยเราสามารถลิมิตการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านมือถือของเราได้เลยนะครับโดยการเซตลิมิตนะครับเราก็สามารถเลือกการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็กำหนดเวลาการใช้งานนะครับแล้วก็กดเซตลิมิตครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็กด continue นะครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัสของเราไปครับหลังจากแอปนะครับแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับก็โปรแกรมที่เป็นเกมทั้งต่างเนี่ยก็จะถูกล็อกกลับเข้าไปใช้การไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจำกัดเวลาเล่นเกมไว้นะจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคือถ้าเข้าไปครับเขาจะบอกว่าถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเด็กๆเนี่ยจะสามารถขอเวลาเราเพิ่มได้นะครับโดยกดขอเวลานะครับแล้วก็ส่งคำขอร้องมาครับซึ่งถ้ากดคำขอร้องมาเนี่ยมันก็จะมาขึ้นในโทรศัพท์ของเรานี่ครับแบบนี้นะครับนะมันจะขึ้นมานะครับว่าเราจะ approve ไหมนะครับเราสามารถไม่อนุมัติครับก็คือไม่ให้เล่นแล้วนะครับนี่ครับเขาก็จะเตือนมาบอกว่าไม่ให้เล่นแล้วแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ควบคุมเวลาการใช้โทรศัพท์ของลูกเราได้ง่ายๆนะครับบน iPhone ครับโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปอะไรเลยเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ติด iPhone มาเลยครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone อยู่นะครับก็สามารถจำกัดเวลาเล่นโทรศัพท์ของลูกเราง่ายๆนะครับแค่นี้เองครับก็ใช้งานได้ดีจริงๆครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของลูกเรานะครับก็ iPhone นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เปิดมาให้ใช้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ใครชอบใครถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยครับวันนี้ก็มาบอกกันสั้นๆแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ